เรียนตรงๆว่าอาจจะทำงานเยอะเกินไปแล้วก็เจอปัญหารุนแรงหนักเยอะอันนี้คือของแม่ชีนะครับคือมันมีอยู่สองอารมณ์สองขั้วอารมณ์นะคือบางครั้งก็มีความรู้สึกเป็นสุขในชีวิตที่เป็นอยู่แต่บางครั้งก็รู้สึกทุกข์มากเราแบบว่ายังเป็นคนธรรมดานะที่ถูกกดดันหรือว่ามีอะไรที่เต็มไปด้วยความไม่น่าพอใจเนี่ยรุมเร้าเข้ามาเวลาที่เรามีความสุขมากมันเหมือนกับพร้อมจะเดินตรงๆเหมือนพร้อมกับจะนั่งสมาธินะแต่ถ้าเมื่อไหร่รู้สึกว่าความทุกข์มันรุมเร้ามันจะมีความรู้สึกอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับไม่แตกต่างจากตอนที่เป็นฆราวาสมันเป็นคนธรรมดามันสุดตรงของขั้วเลยนะจากสภาพหนึ่งที่เราเห็นภายในเนี่ยมันมีการพัฒนาทางจิตวิญญาณเรารู้สึกว่าจิตวิญญาณเราสูงส่งขึ้นเรารู้สึกว่ามันมีความขาวสะอาดมากขึ้นมีความรู้สึกเป็นสุขมากขึ้นความสุขที่แตกต่างจากเมื่อครั้งเป็นฆราวาสตรงนั้นถ้าเราพิจารณานะจะพิจารณาเป็นภาพรวมก็คือว่าความสุขกับความทุกข์ที่มันมากผิดปกติคำว่ามากผิดปกติหมายว่ามากเกินกว่าตอนที่เป็นฆราวาสแต่ตอนที่มันมีความทุกข์ได้เท่ากับตอนเป็นฆราวาสได้เท่ากับคนที่ถูกกดดันธรรมดาคนหนึ่งมันมาเพื่อบอกเราจริงๆมันมาแสดงให้เราเห็นว่าชีวิตที่มันกำลังเป็นอยู่ที่เรียกว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีสุดโต่งทั้งความสุขและความทุกข์สลับให้เราเห็นอย่างชัดเจนแต่คุณแม่ชีคืออาจจะเหมือนกับพอมีความสุขมากเนี่ยเราจะมีความรู้สึกว่าเราพร้อมจะทำสมาธิเราพร้อมจะเดินโยกลมเข้าใจไหมเข้าใจพ้อยของผมไหมคือไม่ได้เปรียบเทียบว่าโดยตอนที่มันมีความสุขเนี่ยมันเป็นภาวะแบบหนึ่งสุดโต่งไปในทางดีแล้วก็ตอนที่มันเป็นทุกข์เนี่ยมันสุดโต่งไปในทางไม่ดีถ้าเปรียบเทียบกันอย่างนี้ไอ้ความรู้สึกตอนเป็นทุกข์เนี่ยมันจะไม่ทุกข์มากเท่ากับถ้าอะไรนะคะถ้าเปรียบเทียบว่าสุดโต่งของความสุขกับสุดโต่งของความทุกข์เนี่ยมันตลับหน้ามาให้เราดูเราจะรู้สึกว่าความทุกข์เนี่ยมันก็ไม่ได้น่ารังเกียจมันมาโดยความเป็นของเปรียบเทียบให้เราเห็นว่าทั้งสุขทั้งทุกข์เนี่ยมันสลับหน้ากันมาไม่งั้นเนี่ยโดยอาการของใจโดยธรรมชาตินะโดยสัญชาตญาณเวลามีความสุขเราจะยึดความสุขว่าตรงนี้ดีแล้วนะมันจะกลายเป็นเพราะอ้างว่าเราพร้อมจะทำสมาธิเราพร้อมจะปฏิบัติธรรมต่อเมื่อมีความสุขมากพอแต่ตอนมีความทุกข์เนี่ยจะรู้สึกว่าไม่อยากทำอะไรเลยพอยต์มันอยู่ที่ตรงนี้นะถ้าเราเห็นโดยความเป็นภาพรวมนะว่าชีวิตมีทั้งสุขทั้งทุกข์มันจะมีกำลังใจมากขึ้นเพราะนี่เขามาให้เห็นชัดๆเลยและของแม่ชีเนี่ยคือมาเห็นอย่างชัดเจนด้วยนะเวลาสุขทุกข์มากรู้สึกเราบอกว่าเราปล่อยวางได้เราไม่มีอะไรยึดมั่นถือมั่นแต่ตอนเป็นทุกข์เนี่ยทุกอย่างยึดหมดเลยแล้วก็ลองสังเกตด้วยว่าเวลาที่มีความทุกข์มีอารมณ์เป็นทุกข์นี่นะความคิดไม่ดีเนี่ยมันกลับมาหมดเลยมันกลับมาได้หมดเลยคำด่าอะไรที่มันทุกอย่างมันอยู่ในหัวเราได้หมดใช่นี่ถ้ามองว่าจิตที่เป็นสุขกับจิตที่เป็นทุกข์ไม่ใช่เราแต่เห็นเป็นภาวะสุขเขามาแสดงตัวว่ามันสว่างทุกข์เขามาแสดงตัวว่ามันมืดอย่างนี้มันจะรู้สึกยินดีต้อนรับความทุกข์มากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติได้เช่นกันแต่เดิมมันไม่ได้เข้าใจไหมแต่เดิมเนี่ยพอทุกข์แล้วมันจะมีข้ออ้างทันทีว่านี่ไม่ใช่เวลาปฏิบัติที่พอเราเห็นภาพรวมชัดเจนอย่างนี้ไว้มันจะมีรายละเอียดขั้นต่อไปแล้วก็อย่างเช่นเวลามีความสุขมีความสุขลดขึ้นมาเนี่ยนะเราจะสังเกตเนี่ยหายใจเข้าตอนนี้หายใจออกตอนนี้มีความสุขมากขนาดนี้หายใจต่อมามันยังสุขเท่าเดิมหรือเปล่าความสุขเนี่ยมันผันผวนให้เห็นได้ง่ายเพราะว่ามันไม่ใช่อะไรที่ก่อกลุ่มจิตใจม
มันเป็นเหมือนสายลมเย็นๆที่ผ่านมาแล้วเราปรารถนาที่มันจะให้มันเข้ามาเรื่อยๆนี่การที่เราเอาลมหายใจมาเป็นเครื่องสังเกตลมหายใจนี่มันสุขก็นะอีกลมหายใจนึงไอ้ความร้อนเอิญนั้นมันอาจจะแผ่วลงมาหรือว่าอีกสิ่งลมหายใจต่อไปมันไม่มีความสุขอีกแล้วมันจะได้เห็นความไม่เที่ยงของความสุขฉันได้ฉันนั้นเวลาที่เกิดความทุกข์ขึ้นมาของแม่ชีเนี่ยนะมันมักจะมาพร้อมกับอาการคิดมากคือเราจะเคลื่อนไหวเราจะกวาดลานวัดเราจะอะไรไปเนี่ยมันจะคิดแล้วก็เหมือนกับคนนอนแออารมณ์เหมือนกับคนนอนแอในตรงนั้นเราก็สังเกตว่าขณะที่หายใจเข้าอยู่ขณะที่หายใจออกอยู่อารมณ์อ่อนแออารมณ์ที่แบบคิดไม่ดีนะมันพุ่งพลาดแค่ไหนลมหายใจต่อมามันพุ่งพลาดน้อยลงไหมหรือว่ามากขึ้นอีกคือแค่สังเกตไปตามจริงและยอมรับให้หมดเพราะว่าในการที่จะยอมรับมันต้องมีจุดสังเกตที่ชัดเจนคือยอมรับว่ามันมากขึ้นหรือว่าน้อยลงหรือว่าเท่าเดิมยอมรับให้หมดในตอนนี้มันจะกลายเป็นว่าทุกเมื่อไหร่ได้ปฏิบัติเมื่อนั้นแต่ตามจากเมื่อก่อนที่ว่าทุกเมื่อไหร่เราปิดการปฏิบัติเมื่อนั้นขอบคุณค่ะ